ดีดี้ขอเอาใจสายบุญและสายท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะแนะนำให้ไปปักหมุดที่วัดเก่าแก่ของเมืองคอนมีชื่อว่าวัดเขาขุนพนมนะคะพร้อมไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำเหวตากฟ้าด้วยถ้ำนี้นะคะมีระดับความลึกลงไปถึง20เมตรว่าแต่ภายในถ้ำจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องตามไปดูค่ะนี่คือความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ำเหวตากฟ้านะคะที่มีความลึกลงไปจากระดับพื้นดินถึง20เมตรแต่สามารถจุคนได้ประมาณ 1,000 คนค่ะลักษณะภายในถ้ำนะคะก็จะมีปล่องแสงส่องลงมาเพื่อให้ความสว่างภายในถ้ำอากาศถ่ายเทสะดวกสวยงามเงียบสงบอย่างที่เห็นค่ะโดยก่อนที่เราเข้าไปภายในถ้ำแห่งนี้นะคะก็จะต้องเดินขึ้นบันไดก่อนนะคะจำนวน245ขั้นตรงนี้เลยค่ะโดยระหว่างทางนะคะเราก็จะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติเมื่อไปถึงบนยอดเขาตรงนี้ค่ะก็จะเห็นลานกว้างๆหน่อยนะคะสามารถชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูงได้อีกด้วยค่ะเรามาดูจุดเด่นภายในถ้ำนะคะจุดเด่นภายในถ้ำเหวตากฟ้านะคะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระประธานค่ะมีความสูง9เมตรนะคะนามว่าพระพุทธรูปตากสินสีสันเพชรธรรมิราชมหาราชาประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำค่ะนอกจากนี้ก็ยังค้นพบพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินบุทองเป็นเนื้อเงินยวงเนื้อสำริดอีกมากกว่า 1,000 องค์ในถ้ำด้วยนะคะโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะกันถึงในถ้ำค่ะสำหรับถ้ำเหวตากฟ้าแห่งนี้นะคะนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายในอาณาบริเวณของวัดเขาขุนพนมพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะโดยวัดเขาขุนพนมแห่งนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นได้จากอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถือดาบทรงม้าตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางวัดค่ะพร้อมกับประตูพระเจ้าตากสถูปเจดีย์เก็บอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมไปถึงบ่อน้ำทิพย์โบราณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะคะรายล้อมด้วยโบสถ์มหาอุดลักษณะศิลปกรรมจัดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่22ถึง23ค่ะทั้งยังมีสถานที่เก็บสรีระสังขารของหลวงปู่กลายไว้ในโลงแก้วแบบไม่เน่าเปื่อยอีกด้วยนะคะปัจจุบันวัดเขาขุนพนมนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้ายาวไปจนถึง5โมงเย็นค่ะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะคะใครสายบุญสายท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะแนะนำนะคะต้องมาปักหมุดให้ได้ที่วัดเก่าแก่แห่งนี้วัดเขาขุนพนมนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดไป200กว่าขั้นเพื่อไปที่ถ้ำเหวตากฟ้าได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ